ทุกค่ำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าไกลโอ้ยจอนนี่พวกแกสองคนจะยิงกบาลก่อนใช่ไหมถึงจะเลิกแว้นหน้าบ้านกันเนี่ยฮะเพราะมันสวยอ่ะอ๋อแต่ไม่ใช่เธอนะหมายถึงถนนเอานาเอานาคนกันเองอ่ะเสียงดังแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปฮะนี่พวกแกจะไม่สำนึกจริงๆใช่ไหมตัวเองสำนึกเปล่าอ่ะสำนึกหรอขอคิดแป๊บนึงนะแล้วถ้าไม่สำนึกเนี่ยเธอจะทำอะไรพวกเราหรออันนั้นปืนลมมั้งอ่ะทำละเก็บปืนไปเถอะถ้าเธอยิงฉันนะนะเธอจะเป็นฆาตกรนะแล้วพ่อกำนันของเธอเนี่ยก็จะอับอายขายขี้หน้านะรู้หรือเปล่าว้าคุณพระนี่พวกแกท้าใช่เหรอคะไม่กล้ายิงหรอกอุ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วโอ้ตอนนี้ก่อมาแล้วครับจะทำยังไงดีครับผมยิงไประดับนี้เนี่ยรับรองหัวแตกแน่นอนเลยครับตัวเองจ๋าตัวเองจ๋าตัวไหมตัวไหมถ้าเขาตายไปตัวเองจะไม่หอบใครเหงาแน่นอนเหงาแน่นอนพวกแกจำคำฉันไม่ได้นะพวกแกสองคนไม่มีทางเจริญหรอกส่วนแกเบบีอีชันดีใจแตกเห็นคนไม่มีหางหน่อยจับทำหัวหมดให้เราดูโอเคฉันว่านะคนอย่างแกเนี่ยน่าจะท้องไม่มีพ่อเดินท้องโยงแต่อายุ17เด็กมากส่วนแกเบนคนอย่างแกเนี่ยนะก็น่าจะตายเพราะความแว้นของแกนั่นแหละเต้พาเขาไปโรงพยาบาลทีเจ็บถึงซวงในเจ็บถึงซวงในแต่ขอพักการเจ็บไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องรีบพาบีบีแบบว่าไปปาโป่งเดี๋ยวไปก่อนนะไปแล้วนะอีลูกสาวกำนันไม่มีใครเอาไว้แรงจังเลยไปดีกว่าปฏิเสธมันก็ยุ่ง